ไบรท์วินคู่จิ้นทรงอิทธิพลเคลื่อนไหวการเมืองทำคนทั่วโลกจับตาประเทศไทยออกมาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่าน IG Story เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับน้องวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรโดยเจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆว่าเปลืองงบ 6,000 ล้านบาทซึ่งก็ถูกตีความหมายไปประเด็นงบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนั่นเองและไม่เพียงแค่น้องวินเท่านั้นนะครับที่ออกมาแสดงจุดยืนในครั้งนี้ทางด้านพี่ไบรท์วชิรวิชิวอารีนะครับก็ได้ออกมา call out ผ่านทาง IG Story ด้วยเช่นกันนะครับโดยพี่ไบรท์นะครับได้แชร์ภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและมีประชาชนในภาพนะครับถือกระดาษที่เขียนข้อความว่า Respect My Vote ฟังเสียงของพวกเราด้วยซึ่งทางน้องวินนะครับมีผู้ติดตามใน IG อยู่ที่ 14.5 ล้านนะครับในขณะที่พี่ไบรท์มีผู้ติดตาม 18.4 ล้านนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่เป็นคนบันเทิงยุคใหม่ของไทยที่ทรงอิทธิพลระดับโลกนะฮะขนาดแบรนด์ดังระดับโลกต้องดึงตัวทั้งคู่ไปร่วมงานอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่หลายคนก็มองว่าประเด็นทางการเมืองนั้นทั้งไบรท์และวินก็นิ่งเงียบมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ครั้งนี้ที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงสัญลักษณ์นั้นน่าจะทำให้ประเทศไทยและคนยุคใหม่นะครับออกมาเคลื่อนไหวกันพอสมควรและก่อนหน้านี้นะครับก็มีคนบันเทิงออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกว่าใช้คำว่าเดือดกันเลยทีเดียวและหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ